สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านวันนี้นั้นสถานการณ์ของเอเบรีนานั้นกูว่าแม่งจะไม่ทำแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้เสียงผมอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะเริ่มที่จะไม่สบายครับท่านผู้ชมครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรและตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมตอนนี้เอเบรีนานั้นดูออกมาละเล่อย่างเหลือกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหากผมไม่ได้ถ่ายคลิปวันนี้รับรองผมอาจจะอกอีแบนจะแตกหรือไม่อย่างไรนั้นก็อาจที่จะเป็นได้ครับท่านผู้ชมครับโดยเอปรินานั้นบอกว่าท่านประธานจ๋าท่านประธานจ๋าขอให้เอปรินาตรวจสอบที่ของแม่ธนาธรอย่างเดียวได้ไหมแล้วก็อย่างอื่นเอปรินาจะไม่ขอทำเอปรินาจะตรวจแม่ธนาธรอย่างเดียวหุยอีเอลั่นลำคาญเอ้ยคำรามกันท่านผู้ชมครับว่าจะตรวจแม่ธนาธรด้วยว่าตัวเองนั้นจะผิดอย่างไรก็สุดแท้แต่คาราคาซังว่ากันไปนั้นก็ต้องขอให้ตัวเองนั้นล่วงลงเหวไปพร้อมกับแม่ธนาธรหุยได้ออกไปยืนโชว์เสลอให้สัมภาษณ์นะครับท่านผู้ชมที่รัฐสภาที่เดียวที่เดิมเลยที่หน้าแตกหน้าแตนมาอย่างหลายครั้งหลายคราแล้วนั้นโดยบอกว่าตัวเองนั้นโดนกันแกล้งโดนเสรีพิสุทธิ์กันแกล้งพอดึงงานไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านมันมีความในมากกว่านั้นโดยแจ้งเข้ามาจากข่าวสดเสรีพิสุทธิ์ลั่นไม่แพ้มารยาหญิงแฉกับปรินายันงานกรรมธิการไม่ใช่ละครน้ำเน่าเอาละเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโดยเสรีพิสุทธิ์ลั่นไม่แพ้มารยาหญิงระบุอีเอเอ้ยระบุไม่ให้ปรินาสอบที่แม่ธนาธรแฉให้ทำอะไรก็ไม่ทำสักอย่างยันขี้เกียจเอ้ยมียันการทำงานกรรมธิการไม่ใช่ละครน้ำเน่าเอาละเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้นี่เลย20กุมภาพันธ์ที่รัฐสภาเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทนะครับท่านผู้ชมในฐานะประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึง EA กันนะมึงเอ้ยก็อะไรวะปรินาไกรคุบสสราชบุรีนะครับท่านที่ตอนนี้จะเอาตัวไม่รอดแล้วก็จะต้องเอาแม่ธนาธรให้ไม่รอดด้วยนั้นในกรรมธิการขอตรวจที่ดินแม่ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และนายธนาธรก็ประกาศใหตรวจสอบว่านางสาวปรินาอยากทำก็มอบให้ทำเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าแต่เมื่อถึงวาระที่นางสาวปรินาต้องทำงานแต่ปรินาไม่ยอมรับแม้แต่เรื่องเดียวจะรับทำแต่เรื่องที่จะสอบสวนตนเมื่อตนอ่านดูแล้วก็แฟร์ให้ทำแต่เรื่องก็ไม่ทำมีเป็นสิบเรื่องส่วนเรื่องแม่ธนาธรให้ทำไปแล้วแต่พอมอบให้เอปรินาก็ไม่ทำจะให้นายศิระเจนจาคะกันท่านผู้ชมครับสสที่เป็นคู่หูบัดดี้ที่อยู่ใต้ร่มโพล่มไทรของเอปรินานั้นทำแทนพรรคพลังประชารัฐนั้นเอศิระเจนจาคะนี่นะครับท่านทำแทนตนก็บอกว่าได้ทุกคนมีทั้งนั้นทุกคนมีหน้าที่ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าพอใจทำไม่พอใจไม่ทำซึ่งเป็นมานานแล้วหุยแม่เอ้ยมอบหมายให้ทำงานเท่าไหร่ก็ไม่ยอมทำเมื่อมอบหมายงานทุกคนก็รับหมดเมื่อมีเจ้าหน้าที่และฝ่ายเลขาธิการไปมอบงานให้แต่เอปรินาใครไปมอบให้ก็ไม่ยอมรับเมื่อถามว่าทำไมไม่รับก็บอกให้ส่งไปธนีไปที่บ้านหุยไม่รู้ที่โดนยึดไปหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ส่งลงทะเบียนไปให้ที่บ้านมีคนลงรับแต่เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอปรินาบอกไม่ได้รับเจ้าหน้าที่ต้องเอาเอกสารมายืนยันปรินาก็เขียนให้มาเอามาให้ที่สภาสรุปแล้วคือไม่ทำงานจ้องแต่จะทำเรื่องอย่างนี้มันไม่ได้คนเราต้องมีความสุจริตยุติธรรมผมจึงบอกว่าตกลงคุณจะทำหรือไม่งานทั้งหมดคุณผมไม่แบ่งให้คนอื่นทำเพราะเดี๋ยวไปโหลดคนอื่นจึงถามว่าคุณจะทำหรือไม่เขาก็บอกไม่ทำผมก็จึงต้องใช้มติที่ประชุมต่อไปไม่ต้องให้คุณปรินาทำผมจะไม่มอบงานใดๆทั้งสิ้นและเรื่องที่มีทั้งหมดผมขอคืนดังนั้นเรื่องของคุณแม่ธนาธรนะครับท่านจึงไม่ EA ทำโอ้โหแม่งเอ้ยสุดยอดไปเลยนะครับท่านแม่งดูแล้วเหมือนเด็กเล่นเมื่อวานนั้นทำให้ผมนั้นต้องแหกกระบาลไอ้แหกขี้ตาตึงขึ้นมาครับท่านเสียงยังไม่ค่อยจะกลับมาเลยนั้นต้องกลับมาทำข่าวครับท่านโดยผู้สื่อข่าวถามว่า EA นั้นโอดควรผ่านสื่อเรียกท่านเสรีพิสุทธิ์ประธานจ๋าประธานจ๋าประธานจ๋ามันคงคิดว่ามันน่ารักครับท่านผมดูแล้วแม่งเอ้ยแทบจะลองเอาหากระทนหรือว่าถุงพลาสติกนั้นมาอ้วกแทบไม่ทันนะครับท่านผู้ชมโดยประธานจ๋าประธานจ๋าเสรีพิสุทธิ์ก็กล่าวว่าไม่ให้ทำแล้วเพราะเป็นมติที่ประชุมไปแล้วไม่ใช่เรื่องของตนอย่ามาพูดเสียงอ่อยเสียงหวานกับผมเลยไม่ได้หรอกผมไม่แพ้มารยาหญิงครับท่านโอ้โห
เงื่อนก็ได้ท่านผู้ชมครับอาจที่จะอายอับอายขายขี้หน้าเล็กน้อยถึงปานกลางหรือไม่นั้นก็ต้องไปถามเธอโดยเมื่อเสียงวิจารณ์การทำงานของกรรมการเหมือนละครน้ำเน่าจะปรับแผนอย่างไรเสรีพิสูจน์กล่าวว่าไม่จริงเลยละครไม่น้ำเน่าวาระประชุมในกรรมการมีเป็นร้อยกว่าวาระและการทำงานของตนมีประชุม2วันจึงไม่ใช่น้ำเน่าแต่เป็นเรื่องแก้ไขปัญหาประชาชนน้ำเน่าวันหนึ่งมีแค่ 5-10 นาทีเท่านั้นสื่อชอบละครน้ำเน่าก็เลยถ่ายแต่เรื่องน้ำเน่ามาให้พี่น้องประชาชนดูเรื่องดีๆทำไมไม่ถ่ายนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเลยทีเดียวโดยที่เอเวอร์ลินานั้นยังคงออกมาแต่ละแต่อย่างต่อเนื่องครับท่านบอกว่าไม่ได้ที่จะลุกป่าแล้วก็เรื่องนี้กูจะพูดไงดีวะเกิดมาดูยิ่งๆดูยิ่งแปลกนะท่านผู้ชมและตอนนี้ได้ทางทนายของเยนั้นทศพลหิมะบานหรือไม่นั้นได้บอกให้ทางสำนักข่าวช่องอื่นนั้นลบคลิปข่าวน่ากลัวเหลือเกินนะครับท่านและเอเบลินาร้องกรมป่าไม้สอบที่ดินแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมธนาธรมาแล้วครับท่านระหว่างอัศวินขี่ม้าขาวกับชาวขายขี้ไก่อะไรจะเกิดขึ้นโดยแจ้งเข้ามาจากอะไรวะเนี่ยข่าวสดครับท่านธนาธรท้าอีเอเอ้ยธนาธรท้าปรินาตรวจสอบที่ดินแม่ตามสบายอยากดูตรงไหนเรียนเชิญเอาละเว้ยมึงเอ้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโดยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่าเชิญเลยครับผมคิดว่าคุณสมพรก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบเช่นกันดังนั้นก็ขอเชิญคุณอีเอนี่นะครับทำตามสะดวกเราไม่ต้องการที่จะทำกับนักการเมืองคนไหนเป็นการส่วนตัวเรื่องที่ดินควรเป็นเรื่องของความเป็นธรรมมีประชาชนมากมายที่ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนมีข้อพิพาทกับเรื่องแย่งที่ดินทำกินหลายคนติดคุกหลายคนถูกฟ้องพวกเขาเหล่านั้นลำบากและผมอยากให้เห็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วหน้าทุกคนกันท่านผู้ชมครับเป็นพระเอกขี่ม้าขาวไปเลยกับอิงโง่เล่นระเบิดนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาแถลงยืนกลางโพเดียมบอกดิฉันนั้นขนาดที่ฉันเรียกประธานจ่าแล้วนะประธานจ่าประธานจ่าอู้หูยทุเรศสิ้นดีกันนะผู้ชมครับ ผมดูแล้วแม่งกูลองกระถนเอากระถนกระถนถุงพลาสติกมาไม่ทันเลยกันนะผู้ชมครับเพราะว่ามันจะอาเจียนออกมามันโอ้ยกูไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วนะครับท่านผู้ชมและเอ๋ปรินาครับท่านผู้ฟังร้องกรมป่าไม้ตรวจสอบที่ดินแม่ธนาธรชี้ไม่มีเอกสิทธิ์เหมือนกันเอาละเว้ยกูจะตกนรกก็ต้องดึงคนอื่นตกนรกตามไปด้วยแต่บังเอิญเขาไม่ได้ลุกป่าเหมือนมึงนะอีเอ โดยปรินาที่ร้องกรมป่าไม้ตรวจสอบที่ดินของสมพรจึงรุ่งเรืองกิจแม่ของธนาธรรับกรณีคล้ายกันเหตุไม่มีเอกสิทธิ์ถือเป็นพื้นที่กรมป่าไม้โดยแม่ธนาธรนั้นได้บริจาคเป็นพื้นที่ชุมชนแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่เอปรินานั้นก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้นั้นจะกระแซะกระเซาะกระเซิงกระเสือกเซอร์อะไรก็สุดแท้แต่นั้นออกมาโชว์แม่งกูจะพูดว่าอีเดียก็เดี๋ยวจะสงสารคนที่อีเดียนะครับโดยปรินาบอกว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ที่นายธนาธรให้สัมภาษณ์เป็นเชิงคล้ายการท้าทายตนประกอบกับการที่นายวีระสมความคิดเลขาธิการประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันเดินทางเข้ามาชี้แจงกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเรื่องการตรวจสอบที่ดินของตนโอ้โหแม่งเอ้ยเดี๋ยวต้องใจเย็นๆครับท่านเดี๋ยวโทรศัพท์ผมอาจจะพังได้นะครับท่านผู้ชมผมไม่อยากจะซื้อโทรศัพท์มาอีกเพราะอีเอนะครับท่านจึงนำไปสู่การตรวจสอบที่ดินของแม่ของนายธนาธรด้วยซึ่งมีความชัดเจนว่านางสมพรครอบครองที่ดินโดยมีหลักฐานการครอบครองเป็นใบพ.ป.ท.5และน.ส.2 อย่างเปิดเผยวันนี้จึงเดินมาทางมายื่นหนังสือในฐานะกรรมาธิการปวช.แม้ว่าเมื่อวานนี้เสรีพิสุทธิ์ประธานคณะกรรมาธิการปวช.จะยึดคืนภาระงานทั้งหมดที่เราเคยมอบหมายไปให้โดยมองว่าเสรีพิสุทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะตีกรอบการทำงานของกรรมาธิการแต่ละคนโอ้โหแม่มึงเอ้ยนะครับท่านก็เป็นคนดีนะครับท่านผู้ชมเป็นคนดียิงหมาคนบ้าแย่งไม้ลูกป่าเลี้ยงไก่คนอะไรชนเด็กนั้นทั้งนี้เอ๋ปรินายังมองได้ว่าการครอบครองที่ดินของนางสมพรเป็นความผิดสำเร็จแล้วเหมือนกับตนที่ถูกดำเนินคดีด้วยพรบป่าไม้พ.ศ.2484ว่าด้วยการครอบครองที่ดินไม่มีเอกสิทธิ์ถือว่าเป็นการบุกรุกนะครับท่านก็บาว่ากันไปโดยหน้าด้านอย่างเหลือกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและเอปรินานั้นก็ได้เดินทางไปฟ้องร้องศาลรัฐธรรมนูญครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อชั่วครู่ชั่วยามวัน2วันก่อนนั้นได้ออกมาแพร่หน้าศาลว่าตนไม่ผิดก็ไม่ทราบว่าเป็นการชี้นำศาลหรือไม่นั้นโดยอีเอแจ้งเข้ามาจากโพสต์ทูเดย์นะครับท่านผู้ชมแม่งไอ้กูอ่านจนเหนื่อยแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับท่านผู้ชมปรินาร้องศาลรัฐธรรมนูญเอาผิด4 ส.ส.ฝ่ายค้านส.ละเมิดอำนาจศาลเอาละเว้ยตอนนี้นะครับท่านอีเอออกมาคำรามพะรำพะรำพึ่มๆแล้วโดยน่ากลัวเหลือเกินโดยเอปรินาร้องศาลรัฐธรรมนูญเอาผิด4 ส.ส.ฝ่ายค้านส.ละเมิดอำนาจศาลหลังวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลนะครับท่านก็ไม่ดูตัวเองเลยกูก็อยากแม่งจะพูดยังไงดีวะเนี่ย
นะครับท่านและก็ตอนนี้นั้นเอ๋ปรินานั้นก็ได้เดินทางไปแต่ละแต่ตรงนู้นตรงนี้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองให้เลยกันที่เอ้ยการที่ดีกันเลยทีเดียวโดยได้บอกว่าท่านประธานจ๋าท่านเสรีพิสุทธิ์จ๋าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับท่านอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้อีเอพูดออกมาจากปากครับท่านทำให้ผมนั้นตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ชมไม่นึกว่ามันจะบ้าจริงครับท่านก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมนั้นแปลกประหลาดอย่างสิ้นเชิงกันเลยทีเดียวและผมแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนะครับท่านตอนแรกนั้นผมว่าวันนี้จะนอนแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนั้นกลับถึงดึกแต่เห็นเรื่องเอ็นนั้นผมก็กั้นใจไม่อยู่ครับท่านถ้าไม่ได้มาทำข่าวนี้ผมคงอาจจะต้องอกอีแป้นจะแตกตายหรือไม่นั้นและเอ๋ปรินาเขาบอกว่ามั่นใจบริสุทธิ์ไม่ลุกป่าและได้ทำการอะไรวะเนี่ยโอ้โหประธานจ้าประธานจ๋าอย่ามามั่นยากับผมใช้ไม่ได้นะครับท่านเสรีพิสุทธิ์บอกโอ้โหหน้าอายเหลือเกินแต่ตอนนี้ป่าไม้ครับท่านรับลูกเอ๋ปรินาแล้วหรือไม่นั้นโดยแจ้งเข้ามาจากไทยรัฐป่าไม้รับลูกปรินาร้องกรรมธิการบุกตรวจที่แม่ธนาธรเร่งด่วนเอาละเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโดยลุยเข้าตรวจสอบพื้นที่สมพรจึงรุ่งเรืองกิจแม่ธนาธรพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานชี้แนวเขตอย่างเร่งด่วนก็เป็นสิ่งที่ว่ากันไปบาๆนะครับท่านโดยที่ตอนนี้นั้นเอ๋ปรินานั้นดูเหมือนว่าเริ่มที่จะคาราคาซังแล้วครับท่านผู้ชมครับเริ่มที่จะหลุดซีแล้วโดยที่เริ่มที่จะออกมาข้างแล้วครับท่านมันเริ่มที่จะบ้าขึ้นกันไปทุกทีแล้วหรือไม่นั้นก็ต้องจับตามองเลยทีเดียวโดยตอนนี้นั้นเหมือนกับเที่ยวจะไล่กัดเข้าไปทั่วแล้วครับท่านผู้ชมครับประชาชนทั้งหลายนั้นต้องระวังนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะผมนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยเพราะเดี๋ยวมันจะส่งรถขายผลไม้มาอีกเมื่อตอนเที่ยงมาแล้วครับทีนึงแต่ว่าผมนั้นยังไม่ได้อัดคลิปครับท่านกำลังนอนอยู่กูก็ต้องตื่นขึ้นมาในบัดดลเลยผลไม้มาอีกแล้วนะครับท่านแม่มึงเอ้ยกลับมากูก็เจอรถผลไม้เลยครับท่านก็เป็นสิ่งที่ผมเอามาแถลงให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้อาจจะสั้นนิดหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยที่จะเสียงไม่ค่อยที่จะเป็นปกตินะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเพราะความเป็นห่วงอีเอครับท่านโดนไปหลายดอกจุกเจ็บอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวนะอายอย่างเหลือเกินนั้นก็ยังเป็นอีโง่เลยระเบิดอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมและเดี๋ยวหากมีสถานการณ์บ้าบอขอแตกเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาจัดแจงแถลงไขชี้ชัดท่านฟังอีกครั้งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเกณฑ์ชาวบ้านเกณฑ์พี่น้องเกณฑ์ประชาชนที่รู้จักเพื่อนๆกันให้มากดSubscribe นับวิวทาง YouTube หน่อยนะครับท่านเป็นหน้าม้าให้ผมทีนะครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณมาณที่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีเรื่อง EA แบบจัดหนักครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมรีบถ่ายอ่านข่าวไปเหมือนกับเปิดรีวิวเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมนั้นก็เพิ่งเห็นบ้าๆบอๆวันนี้นี่เลยครับท่านแม่งเอ้ยคนจะตายจะเป็นไข้ EA มันก็ไม่เว้นครับท่านโดยผมนั้นต้องแหกคิดตาตื่นขึ้นมาอัดคลิปนี้ตอน5โมงครึ่งโอ้โห5โมงครึ่งแล้วครับท่าน 17:27 นาทีแล้ววันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์ต้องขอรีบไปตัดต่อก่อนครับขณะนี้นักการเมืองฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมครับจบข่าวสำนักข่าวทั้งวิวรีพอร์ตรายงานครับโอ้ยกูเหนื่อยแทน EA ครับท่าน